สวัสดีครับเข้าไม่ได้นะครับคือฉันมาหาลูกชายฉันนะจ๊ะป้าครับถ้าไม่ใช่พนักงานหรือว่านัดเอาไว้เข้าบริษัทนี้ไม่ได้นะครับป้าขอร้องเถอะนะจ๊ะป้าขอไปหาลูกชายป้าหน่อยนะจ๊ะพอดีว่าป้าเอาเกลือมาให้เขานะจ๊ะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะรีบกลับเลยจ้ะไม่ได้จริงๆครับมีอะไรกันเหรอท่านประธานครับคือป้าคนนี้เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปหาลูกชายเขาที่บริษัทให้ได้เลยครับลูกชายป้าชื่ออะไรครับลูกชายป้าชื่อโน่จ้ะพอดีว่าป้าจะเอาเกลียวให้โน่เขานะจ๊ะแล้วพอให้เสร็จป้าจะรีบกลับต่างจังหวัดเลยตัวป้าเองป้าก็ไม่รู้ว่าป้าจะได้มาเจอโน่ก็อีกได้เมื่อไหร่อะค่ะงั้นเดี๋ยวผมพาป้าเข้าไปเองขอบใจจ้ะเดี๋ยวคุณป้าดื่มน้ำก่อนนะครับคุณป้านั่งรอแป๊บนึงนะครับพอดีโน่เขาออกไปหาลูกค้าข้างนอกครับสักพักก็จะกลับมาไม่เป็นไรค่ะป้ารีบขึ้นรถไฟอะค่ะกลัวไม่ทันป้ารบกวนฝากจดหมายนี้ให้โน่หน่อยนะคะได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมให้คนขับรถไปส่งครับไม่เป็นไรค่ะป้ารบกวนอีกเรื่องนึงได้ไหมคะพอโน่มาถึงครับป้ารบกวนฝากเกี๊ยวนี้ให้โน่หน่อยนะคะได้ครับขอบคุณมากค่ะเจ้านายเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับนั่งก่อนสิแม่นายเอาเกี๊ยวมาให้นายนะรีบกินสิเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนครับแม่นายฝากจดหมายไว้ให้นายด้วยอ่ะโน่ต่อลูกเปิดอ่านจดหมายฉบับนี้แม่ก็คงจะกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วแม่รู้ว่าลูกงานยุ่งมากแม่เลยไม่ได้บอกลูกว่าช่วงนี้แม่ไม่สบายวันนี้แม่ก็เลยไปที่โรงพยาบาลตรวจดูหมอบอกว่าแม่มีเนื้องอกในสมองจำเป็นต้องผ่าตัดซึ่งต้องใช้เงิน 300,000 ในการผ่าตัดลูกเองก็ยังลำบากอยู่แม่ไม่อยากเพิ่มภาระให้ลูกแม่ก็เลยตัดสินใจว่าแม่จะไม่ผ่าตัดแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแม่ได้ทำเกี๊ยวที่ลูกชอบกินที่สุดมาให้ลูกนะเพราะแม่เองแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะทำให้ลูกกินได้อีกเมื่อไหร่ถ้าแม่ได้จากโลกนี้ไปแล้วลูกต้องดูแลตัวเองดีๆนะกินข้าวให้ตรงเวลานะลูกอย่าหักโหมงานจนเกินไปแม่รักลูกนะแม่ผมนี่มันแย่จริงเลยอะที่ไม่รู้ว่าแม่ป่วยโน่ก็ทำอะไรของลูกอะลูกลูกก็จะลูกโน่แม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะลูกแม่เข้าใจว่าลูกอะคงงานยุ่งมากแม่อย่าพูดแบบนั้นสิครับต่อให้โน่ต้องขายบ้านหรือว่าทำงานหนักมากแค่ไหน
โน่ก็จะหาเงินมารักษาแม่ให้หายแม่ครับเมื่อมีแม่อยู่บ้านถึงจะเป็นบ้านถ้าไม่มีแม่แล้วอ่ะต่อให้มีบ้านไปอ่ะมันก็ไม่มีความหมายแม่ต้องอยู่กับโน่นะครับโน่แค่เราสองคนเกิดมาเป็นแม่ลูกกันแค่นี้แม่ก็ดีใจก็มีความสุขแล้วล่ะลูกในบัตร ATM เนี่ยมีเงินอยู่ 300,000 นะรหัสเนี่ยส่งให้ที่ไลน์ละนายเก็บเอาไว้เป็นค่ารักษาของป้านะผมรับไว้ไม่ได้หรอครับเจ้านายไม่ได้ให้นายหรอกนะถือว่าให้นายยืมก่อนแล้วกันเอาไปสิขอบคุณครับคุณป้าครับขอให้การรักษาผ่านไปด้วยดีนะครับถ้ามีอะไรผมช่วยเนี่ยก็โทรหาผมได้ตลอดเลยโนดูแลคุณแม่ให้ดีๆนะนี่เป็นเงินโบนัสของปีที่แล้วนะครับปีนี้ทุกคนต้องตั้งใจทำให้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายอย่าลืมเตรียมโบนัสซองโตๆไว้ให้หนูด้วยนะคะหนูก็จะปิดบินกับคุณบอสได้แล้วค่ะไม่เสียแรงเลยนะคะที่หนูดูแลคุณบอสมาคุณบอสบอกว่าจะซื้อรถกับเต็นท์เรา10คันเลยค่ะอย่าเพิ่งดีใจเลยไปเลยคุณบอสน่ะเขาชอบล้อเล่นเขาชอบหลอกให้พนักงานใหม่เนี่ยดีใจไปงั้นแหละหนูพูดจริงนะคะเจ้านายไม่ยินดีกับหนูหรอคะเราทุกคนแยกย้ายไปทำงานกันได้แล้วนะใบเตยตอนนี้ใบเตยทำตำแหน่งอะไรอยู่หรอพนักงานฝ่ายขายค่ะแล้วทุกคนที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาก็เป็นพนักงานฝ่ายขายเหมือนกันต่างคนต่างก็เป็นคู่แข่งกันนี่ใบเตยยังไม่ได้ปิดบินเลยใบเตยก็มาประกาศโอ้ให้คนอื่นได้ยินแบบนี้มันไม่ดีเลยนะยิ่งใบเตยเป็นพนักงานใหม่ด้วยเกิดวันนึงเขาอิจฉาขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกค่ะข้อมูลลูกค้าของเราเนี่ยควรจะเก็บเป็นความลับนะใบเตยเธออย่าถือสาคำพูดของเจ้านายเขาเลยนะเจ้านายเขาเป็นห่วงเธอน่ะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนี่แล้วเรื่องบินที่คุยกับคุณบอสไว้เป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้ดีลงานถึงขั้นไหนแล้วหรอได้ข่าวว่าเขาจะซื้อรถกระเช้าทั้ง10 คันอ่ะไหนต้องเล่าให้ฉันฟังหน่อยก็เป็นรถเก๋ง7 คันแกแล้วก็แล้วคุณบอสย้ำด้วยนะว่าของตัวท็อปเท่านั้นงั้นเดี๋ยวฉันไปทำเอกสารก่อนนะไปกันนะสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับคุณคือผมเป็นเพื่อนกับใบเตยครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณครับที่คุณบอสคุยไว้ว่าจะซื้อรถกับทางโชว์รูมของเราพอดีว่าไปเจอเขาติดธุระนะครับผมก็เลยต้องมาคุยแทน
วันนี้ผมเอาเอกสารสัญญาการซื้อขายรถมาให้คุณบอสเซ็นด้วยนะครับได้ครับนี่ครับคุณบอสดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับเล่แกแย่งลูกค้าฉันไปใช่ไหมนี่เธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วทำไมสัญญาซื้อขายมันถึงเป็นชื่อแกแกบอกฉันมาสิก็ลูกค้าเขาอยากทำสัญญาซื้อขายกับฉันเองเธอจะให้ฉันไปเสียลูกค้าได้ยังไงพอฉันไม่คุยกับเธอละชื่อบอสได้ไหมคะตอนนี้เลยแย่งลูกค้ารายนั้นของหนูไปแล้วค่ะแล้วก็ยังทำสัญญาซื้อขายตัดหน้าหนูไปอีกค่ะถ้าวันนั้นเธอไม่ปล่อยประกาศเสียงดังขนาดนั้นน่ะเธอคงไม่ต้องเสียลูกค้ารายนี้ไปนะสัญญาซื้อขายผมใส่ชื่อใบเต็มลงไปแล้วด้วยนะยังไงแล้วเนี่ยค่าคอมลูกค้าเคสเนี่ยก็ต้องแบ่งเลี้ยงครึ่งนึงนะถือซะว่าเป็นบทเรียนขอบคุณนะคะเจ้านายใบเตยเรื่องบางเรื่องอะนะถ้าเราไม่ได้เจอกับตัวเองต่อให้ใครเตือนยังไงเนี่ยเราก็ไม่เชื่อหรอกต่อไปจะทำอะไรถ้ายังไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยก็ไม่ต้องพูดต่อไปความแน่นอนก็เป็นความไม่แน่นอนเรื่องง่ายยินดีบางเรื่องบางทีถ้าพูดออกไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็เป็นได้อายุเราอะยังน้อยอนาคตยังไกลจำไว้นะถ้าอยากประสบความสำเร็จนะจงพูดแต่พอดีฟังให้เยอะๆคนทุกคนพูดได้แต่จะมีสักกี่คนที่พูดเป็นมัวไปทำบ้าอะไรชักช้าอยู่ได้ใช่คือคนนั้นใช่ไหมใช่ครับเจ้านายวันนี้วันเกิดฉันก็เลยไปแวะซื้อเค้กมานะคะก็เลยมาช้าขอโทษนะคะใช่กันเถอะคุณแม่คนนี้แหละครับคุณสาธิกาคนที่พัดภาคจากเจ้านายเมื่อ20ปีก่อนครับเราไปดูครับโหวันนี้ลูกพามาร้านหรูหรามากเลยนะเนี่ยลูกนี่นะรสนิยมดีไม่เบาเลยนะนี่ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดานะครับแม่นี่คือภัตตาคารระดับ5ดาวเลยนะครับโห5ดาวเลยเหรอคะพี่แค่วันเกิดพี่สะใภ้มาจัดภัตตาคารหรูหรา5ดาวขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิแม่ก็ว่าอย่างนั้นน่ะสิ้นเปลืองเปล่าวันนี้ไม่ได้พามาฉลองวันเกิดของสาวซะหน่อยครับแต่พามาฉลองที่ผมได้งานใหม่ที่บริษัทพี่น้องกันต่างหากโหสุดยอดเลยอ่ะจริงเหรอคะพี่แม่ที่พี่ได้งานทำที่บริษัทพี่น้องกันที่ทำเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็จริงอ่ะสิหรือว่าสาวไม่เชื่อล่ะลูกชายฉันเก่งขนาดนี้เนี่ยนะเขาจะทำงานที่ไหนทำงานบริษัทใหญ่โตยังไงแต่ก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยไม่เหมือนใครบางคนหรอกนะวันเอาแต่กินนอนงานการก็ไม่รู้จักทำหลานยังมีให้ฉันไม่ได้เลยแม่คะแต่หนูก็ดูแลบ้านแล้วก็คนในบ้านนะคะทำไมแม่ถึงสาแม่ผมพูดขนาดนี้ยังจะเถียงอีกรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างคุณลุงครับแม่ครับอย่าไปถือสาคนที่ไม่มีมารยาทแบบสาเลยนะครับทำสะอาดดีกว่านี่ครับดีเหมือนกันฉันเอาหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งก็คะน้าน้ำมันหอย
ก็ปลาประพงนึ่งมะนาวงั้นหนูเอาเชื่อหลวงเปาที่นึงก็ได้ค่ะแม่ตามนี้เลยครับพี่ใหม่ครับฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะฉันอยากกินอาหารจืดๆหรือไม่ก็เป็นซุปอะค่ะอย่าเรื่องเยอะไปมากนะเงินยังหาไม่เป็นใช้มันประหยัดหน่อยนะมีอะไรก็กินไปอย่ามีเรื่องเยอะนะครอบครัวนี้ก็รังแกน้องสาวผมนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับท่านจากที่ผมสืบทราบมาคุณสาธิกาโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าไม่มีญาติที่ไหนแม่ของสามีเลยดูถูกแล้วก็รังแกคุณสาธิกามาโดยตลอดครับความผิดของผมเองแหละที่ต้องหาลูกสาวเจอเดี๋ยวบอสไปหาชุดพนักงานให้คุณนะได้ครับท่านนี่นั่งตั้งนานแล้วไม่เห็นพนักงานเสิร์ฟมาดื่มชาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวหนูเทให้ค่ะแม่ชีวิตพี่สะใภ้นี่ลำเค็ญจริงๆเลยนะคะอยู่บ้านก็รับใช้พวกเราพอออกมาข้างนอกก็ยังขยันมารับใช้พวกเราสงสัยจะติดเป็นนิสัยนะคะคุณแม่นั่นสิโอ๊ยทำไมร้อนขนาดนี้คะนี่เธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมเทน้ำแค่เนี้ยแกจะเทไม่เป็นเลยตายซะไปบื้อทำไมล่ะนี่ขอโทษแม่ผมสิขอโทษค่ะคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าไปกลัวพี่สะใภ้เขาเลยค่ะพี่สะใภ้พี่ไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำไปไปสิคุณแม่อย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะคะมันจะเสียบรรยากาศซะหมดดูมันสิเขาครับไม่ได้ค่ะผมจะมาดูในห้องนี้ครับขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะหนูมีข่าวดีจะบอกด้วยนะคะข่าวดีอะไรของแกคืองี้นะคะเพื่อนสนิทหนูอ่ะเขาเพิ่งหย่ากับสามีเขาทั้งสวยแล้วก็รวยมากเลยนะคะคุณแม่ครั้งก่อนหนูเอารูปพี่แม็กซ์ให้เขาดูเขาสนใจพี่แม็กซ์พิเศษเลยนะคะพี่แม็กซ์เดี๋ยวฉันจะนัดเพื่อนฉันมาให้ทำความรู้จักพี่นะผู้หญิงที่เคยหย่าร้างมาก่อนจะไปมีดีอะไรไม่สนใจพี่อย่าเพิ่งปฏิเสธไปเลยนะพี่รู้ไหมว่าเขาทำงานอะไรเขาทำงานอยู่บริษัทพี่น้องกันตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลเชียงพี่อะไรนะตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลงั้นแกรีบแนะนำให้พี่รู้จักเลยนี่แกสองคนน่ะมาพอกันหน่อยได้ไหมเขาก็ได้ยินหรอกจะไปกลัวอะไรครับเมียผมงานการก็ไม่มีทำเพื่อนก็ไม่มีครบญาติพี่น้องก็หายหัวไปไหนหมดก็ไม่รู้คนที่พอจะเป็นที่พึ่งให้มันได้ก็มีแต่ผมแหละที่ผมยังไม่เลิกกับมันก็เพราะว่ามันยังมีประโยชน์กับครอบครัวเรามันทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านมันดูแลพวกเรา3คนเป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นน่ะสิถึงยังไงก็ยังไม่เหมาะสมเป็นเมียพี่หรอกฉันได้ยินหมดแล้วว่าพวกคุณคุยอะไรกันคนอะไรไม่มีมารยาทแอบฟังเขาคุยกันได้ยินแล้วยังไงอีแม่ไก่ที่ฟักไข่ไม่ได้หนูตั้งแต่เธอเข้าบ้านฉันมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นท้องเลยทายาทสักคนนะก็ยังไม่มีให้กับตระกูลฉันเลยหนำซ้ำยังไม่คิดจะหางานหาการทำช่วยผัวบ้างคนอย่างเธอนะมันไม่มีค่าหรอกคุณแม่คะเมื่อก่อนหนูก็มีงานทำแล้วเงินเดือนหนูก็สูงกว่าลูกชายของคุณแม่แต่พอลูกชายคุณแม่ขี้หึงตามหึงตามห่วงหนูไปทั่วจนหนูต้องลาออกจากงาน
เราไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังสั่งให้หนูเลิกคบเพื่อนเพื่อมาเป็นข้ารับใช้เหมือนหมูเหมือนหมาในบ้านหลังนี้ส่วนลูกชายคุณแม่น่ะหรอคะลงทุนธุรกิจอะไรก็เจ๊งไปหมดพองานไม่ราบรื่นก็มาลงที่หนูใช้หนูเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วนี่หนูทำผิดอะไรหรอคะคุณแม่เกิดคุกปากเลยด้วยนะนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณแม่เป็นอะไรไหมคะแม่ของผมกำลังสั่งสอนลูกสะใภ้อยู่นะครับเด็กเสิร์ฟยังคุณมายุ่งอะไรรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะสั่งสอนถึงขนาดต้องลงไม้ลงมืออย่างนี้เลยเหรอผมจะบอกพวกคุณนะผมสามารถฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายได้เลยนะฮะไอ้หมอนี่เป็นใครไหนคุณบอกคุณเลิกเพื่อนเพื่อผมแล้วไงอ๋อที่ผ่านมาคุณแค่แกล้งเพื่อให้ผมสบายใจใช่ไหมสุดท้ายแล้วคุณก็ไปแอบคบกันรับหลังผมอ่ะไอ้สารเลวหนูลูกพี่แบงตามไปแล้วสิจะตามไปทำไมคนอย่างมันไปไหนก็ไม่รอดหรอกเธอลืมไปแล้วหรอว่ามันเป็นเด็กกำพร้ามันไม่มีที่ให้ไปหรอกเดี๋ยวคอยดูเถอะดึกๆมันก็สงสารกลับมาเองแหละนั่นสิมาแสดงก็ดีมาเดี๋ยวเธอนะโทรตามเพื่อนเธอให้มาที่นี่เลยไหนๆก็สั่งกับข้าวมาเต็มโต๊ะแล้วเราจะได้เลี้ยงข้าวทีเดียวเลยจะได้แนะนำที่รู้จักกับพี่ชายเธอด้วยได้ทันทีคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับค่ะฉันไม่เป็นไรแต่ฉันแค่ไม่เข้าใจว่าฉันยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในตัวฉันเลยอะโลกนี้บางครั้งมันก็ไม่ยุติธรรมเสมอหรอกนะคุณจำไว้นะเราอย่ารักใครหรือเชื่อใจใครมากไปกว่าตัวเราเองบนโลกนี้ก็มีแต่พ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเราเท่านั้นแหละที่จะปกป้องเราที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองต้องเข้มแข็งคนอื่นเขาจึงรังแกเราไม่ได้แต่หนูไม่มีพ่อแม่นี่ค่ะพ่อแม่หนูเสียไปตั้งแต่หนูยังเด็กส่วนพี่ชายก็มาผัดพากจากกันไปอีกหนูใช้ชีวิตโดยไร้ที่พึ่งมาโดยตลอดค่ะใครบอกหนูไม่มีที่พึ่งล่ะหนูยังมีพี่ไงคุณเป็นสาสาเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่นะพี่ชื่อพี่ฟู่ตาเมื่อไหร่เพื่อนแกจะมาเนี่ยฉันจะรอไม่ไหวแล้วนะพี่ก็ใจเย็นๆก่อนสิเดี๋ยวก็มาถึงละนั่นไงมาแล้วนี่แกสองคนมาทำไมไปแล้วไม่ใช่หรอจะกลับมาทำไมแน่จริงไม่อยากกลับมาอีกสิอย่าห่วงเลยที่ฉันกลับมาเพราะฉันจะมาคุยเรื่องอย่างกลัวนะมีพี่อยู่ทั้งคนจะมาขอยาขอยาใช่ค่ะขอยาเพราะฉันเองก็ทนมาหลายปีแล้วเหมือนกันและตัวฉันเองก็จะได้หลุดพ้นจากนรกแห่งนี้สักทีดิถ้าเธอเสนอมาฉันก็จะสนองให้แต่ก่อนที่เราจะหย่ากันเรามาคุยเรื่องหนี้สินกันก่อนดีไหมหนี้สินหนี้สินอะไรกันหน้อยกินฟรีอยู่ฟรีอยู่บ้านฉันมาเป็นปีงานการก็ไม่ทำแล้วคิดจะไปก็จะไปนี่หรอฝันไปเถอะกินฟรีอยู่ฟรีเหรอคะคุณแม่
หลายปีที่ผ่านมาหนูเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งคนรับใช้ถ้าอย่างนั้นคุณแม่จ่ายค่าแม่บ้านให้หนูก่อนดีไหมคะค่าแม่บ้านถ้าเธอไม่มีเงินจ่ายก็อย่าหวังว่าจะได้ไปอย่าก็เอาสิผมจะจ้างทนายสัก10คนมาดำเนินการหย่าในครั้งนี้ดูซิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะชนะแล้วมันเรื่องอะไรของแกฮะว่างมากหรอถึงได้มาเสือกเรื่องชาวบ้านงั้นวันนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันว่าสาธิกาเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเรื่องของน้องสาวผมก็คือเรื่องของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามอย่าคิดที่จะมารังแกน้องสาวผมอีกน้องสาวมันเป็นเด็กกำพร้าไม่ใช่หรือไงถ้ามันมีญาติพี่น้องได้ยังไงนั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นพี่ชายเราไงล่ะแกมันก็แค่พนักงานกับจอกับจอกจะเอาอะไรมาพูดฉันประธานบริษัทพี่น้องกันแค่นามสกุลเหมือนกันก็โมเมว่าเป็นพี่น้องกันแล้วเหรอถุยกูไม่เชื่อมาแล้วค่ะขอโทษนะที่ให้รอนานอ่ะมาทันเวลาพอดีเลยแกมีคนแถวเนี้ยเขาอ้างว่าเขาเป็นประธานบริษัทที่แกทำงานอยู่อะไรนะอยากเห็นหน้าจังเลยอ่ะใครกันที่แอบอ้างว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทพี่น้องกันท่านประธานหมายความว่าไงอ่ะนี่คุณฟู่ค่ะเป็นประธานบริษัทพี่น้องกันที่ฉันทำงานอยู่ค่ะเขาเป็นประธานบริษัทพี่น้องกันที่แกทำงานอยู่จริงๆเหรองั้นก็แสดงว่าสาวเมียผมคือน้องสาวของประธานบริษัทพี่น้องกันเลยเหรอที่แท้คุณก็เป็นท่านประธานบริษัทพี่น้องกันนี่เองแม่ว่าแล้วเชียวดูจากการแต่งตัวของคุณเนี่ยนะดูไม่ธรรมดาเลยนะคะฉันว่าแล้วคุณต้องเป็นประธานบริษัทแน่ๆเลยอะค่ะลูกสาวจ๋าสาวคนสวยของแม่หนูเนี่ยนะมีบุญมีวาสนาดีดีดูสิมีพี่ชายกันหน้าตาหล่อเหลาแถมยังเป็นประธานบริษัทพี่น้องกันต่างหากใช่ๆค่ะพี่สะใภ้ต่อไปเนี้ยพี่สะใภ้ก็ไม่ต้องลำบากแล้วนะคะแต่ว่าพี่สะใภ้ก็อย่าลืมพวกเรานะคะเพราะพวกเราอ่ะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคนในครอบครัวเดียวกันคุณพูดออกมาได้ยังไงว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันสิ่งที่พวกคุณทำกับน้องสาวผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่มีทางให้อภัยพวกคุณนิดค่ะที่จะพบคุณผมจะทำให้คุณไม่มีจุดยืนในวงการนี้และพวกคุณคอยดูแล้วกันลูกสาวเรากลับบ้านกันได้วันนี้ถึงประเด็นที่สุดเลยค่ะ
นี่แม่เข้ามาทำอะไรที่ห้องผมครับก็วันนี้อากาศมันดีแดดจัดขนาดเนี้ยแม่ก็เลยเอาผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มมาซักตากช่วงบ่ายนี้ก็เลยแวะมาพักผ่อนที่ห้องแกหน่อยแม่แม่จะพักเนี่ยให้พักผ่อนตรงโซฟาที่ห้องรับแขกก็ได้นี่ครับแม่เข้ามาในห้องของเราแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับแม่มันจะไม่เหมาะสมยังไงฮะว่าตอนเด็กๆแกก็นอนกับแม่แถมยังนอนซบอกฉันด้วยซ้ำแต่แม่ก็ไม่ควรที่จะตัดเล็บบนเตียงไหมคะแม่ก็แค่ตัดเล็บอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันตัดเสร็จนะฉันก็ปาดทิ้งเองแหละอย่าทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมน่ารำคาญเจนหาอะไรอ่ะก็ชุดชั้นในที่ฉันเพิ่งซื้อมาวันก่อนไงคะฉันเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเองแล้วฉันก็มาตากไว้ตรงนี้ค่ะพอมาหาก็หาไม่เจอแล้วอ่ะชุดชั้นในเหรอชุดชั้นในเหรอใช่ตัวนี้หรือเปล่าแม่คะแม่เอาชุดชั้นในหนูมาใส่แบบนี้ได้ไงคะนั่นแหละสิแม่ก็ชุดชั้นในแม่มันเก่าอ่ะแถมยังใส่ไม่สบายอีกอ่ะแม่ก็เลยเอามาลองใส่ดูแม่ชุดชั้นในเป็นของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ของใช้ร่วมกันได้ถ้าชุดชั้นในแม่เก่าใส่แล้วไม่สบายทำไมแม่ไม่หาซื้อใหม่ล่ะคะก็เราเป็นผู้หญิงด้วยกันถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็ใส่ไม่จะเป็นไรปะฮะแต่ถ้าเธอไม่พอใจอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะถอดคืนให้ก็ได้ไม่ต้องแล้วค่ะแม่เก็บไว้ใส่เถอะค่ะหนูไม่เอาแล้วนี่แกแม่ครับต่อไปเนี่ยของใช้ส่วนตัวของเจเนี่ยแม่จะไปหยิบจับมาใช้อีกนะครับแม่แกก็อีกคนไม่ต้องมาพูดมากเลยแค่ชุดชั้นในตัวเดียวเนี่ยนะเจออะไรกันได้กันหนาฮะน่าขาดนี่เจนถุงเท้าบ้านเราก็มีตั้งเยอะแล้วเธอสั่งมาทำไมอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยนะมันสิ้นเปลืองอ่ะรู้ไหมแม่คะนี่แม่ถือวิสาสะอะไรมาแกะกล่องพัสดุหนูคะโอ้ทำดีไม่ได้ดีก็วันนี้แหละก็ฉันเห็นของมันอยู่หน้าบ้านฉันก็เลยเข้ามาในบ้านให้แล้วนี่อะไรเธอยังมาว่าฉันว่ามีมารยาทที่ไปแกะของเธอดูแม่ช่วยหนูเอาของเข้ามาในบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่แม่ก็ไม่ควรมาแกะกล่องพัสดุหนูแบบนี้แม่เข้ามาวางไว้ในบ้านก็พอแล้วค่ะก็แค่ถุงเท้าไม่กี่คู่ฉันเปิดดูนิดดูหน่อยจะเป็นอะไรปะมันจะไปเสียหายตรงไหนไม่ทราบแล้วฉันเองอ่ะก็ไม่ได้ทำให้ถุงเท้าของเธอเสียหายแม่ครับไม่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ควรที่จะไปแกะกล่องดูนะครับเพราะนั่นมันเป็นของส่วนตัวของเจนผมเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่หรือครับว่าให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเจนด้วยแกอย่าพูดไปเลยปะเมียแกก็มีลูกมีผัวแล้วนี่เธอยังคิดว่าตัวเธอเป็นคนหนูหรือไงถึงนี่อยากจะมีความเป็นส่วนตัวอีกแม่ครับพอเถอะค่ะที่แม่คุณพูดมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะธีระนี่คุณในเมื่อแม่คุณยังไม่เข้าใจคำว่าความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวฉันจะทำให้แม่คุณเข้าใจเองค่ะเดี๋ยวแม่เกี่ยวนะเจนนี่เธอทำอะไรของเธอฮะเธอเอาเสื้อผ้าฉันกับชุดชั้นในฉันน่ะไปตากหน้าบ้านทำไมเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเธอรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนตอนที่ฉันไปเก็บผ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยคนมองฉันเต็มเลยก็แค่ตากชุดชั้นในมันจะเป็นอะไรไปคะแม่แค่ชุดชั้นในนั่นเหรอมันเป็นของใช้ส่วนตัวนะจะไม่เป็นไรได้ยังไงเธอควรเคารพความเป็นส่วนตัวของฉันด้วยสิแม่คะแม่แก่จนเป็นย่าคนแล้วนะคะแม่ยังอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่หรอคะนั่นสิแม่
นี่แกลองใช้ครีมแบบน้ำนี่ดูสิใช้ดีแล้วหอมมากเลยนะโอเคแม่ออกไปก่อนสิมานี่นี่แกลากฉันออกทำไมฮะฉันยังล้างมือไม่เสร็จเลยแล้วถ้าแม่กำลังอาบน้ำอยู่แล้วมีคนยืนดูแม่ไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอคะนี่แกแกครีมอาบน้ำเนี้ยใช้ดีแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยอ่ะฉันซื้อมาตั้งหลายขวดขวดนี้แกเอากลับไปได้เลยนะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะขอบใจนะแกจ้ะฉันกลับก่อนนะเอ๊ะนั่นเป็นของฉันนี่ที่แกทำเป็นของแกฮะแล้วเมื่อกี้ก็ลากฉันออกมาจากห้องน้ำแล้วยังจะเอาของของฉันให้คนอื่นไปอีกนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอพวกเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบ่งๆกันใช้จะเป็นอะไรไปคะแม่คิดซะว่าแม่ใช้ห้องน้ำสาธารณะอยู่ก็ได้ค่ะแม่จะได้ไม่หัวเสียจะว่าไปหนูก็แค่เอาครีมแบบน้ำให้เพื่อนไปแค่นี้เองนะคะทำไมแม่ต้องเอะอะเวไวทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ฉันรู้ที่แกไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของฉันน่ะที่แกทำทุกวันนี้เพราะแกประชดประชันต้องการเอาคืนฉันใช่ไหมนี่จิตใจของแกมันทำด้วยอะไรถึงได้ใจร้ายใจแหลมขนาดนี้ฮะแม่คะหนูเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเพียงแต่ว่าแม่แค่ไม่อยากให้หนูมีความเป็นส่วนตัวแม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของหนูแม่คะคนเราอยู่ด้วยกันไม่ควรไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะการที่แม่เป็นคนปากไวพูดไวพูดโดยไม่คิดอะไรมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงนะคะแม่ปัญหาแม่ผัวกับลูกสะใภ้จะไม่เกิดขึ้นหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อจากนี้ไปแม่ทำกับหนูแบบไหนหนูก็จะทำแบบนั้นกับแม่ค่ะหนูจะดีหรือร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แม่ทำกับหนูนะคะ